ราะว่าวันนี้หลายพื้นที่แม้ฝนจะตกค่ะจากนี้ไปแล้วนะคะตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี2570ไทยจะเจอกับปรากฏการณ์เอลนิโญท้องร้อนจัดภัยแล้งและขาดแคลนน้ำรวมถึงภัยอื่นที่จะตามมาซึ่งปรากฏการณ์ภัยแล้งต่อเนื่องติดๆกันหลายปีแบบนี้นักวิทยาศาสตร์นานาชาติก็เรียกว่าบิ๊กเอลนิโญไม่เกิดขึ้นบ่อยนะคะขณะที่ไทยเองก็เพิ่งจะเข้าสู่ฤดูฝนแต่เกษตรกรหลายพื้นที่อย่างเช่นที่อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะตอนนี้เขาทำนากุ้งเขาจะต้องทอยน้ำนะคะเพื่อที่จะนำเข้ามาทำนากุ้งต่อแต่ตอนนี้ทอยน้ำค่อนข้างลำบากแม้จะอยู่ท่ามกลางฤดูฝนไปฟังเสียงพวกเขากันค่ะหน้านี้มันน่าจะน้ำเยอะได้แล้วน้ำน่าจะมีเต็มคลองให้วิทย์ได้แต่นี่คือว่าถ้าฝนมันก็ไม่ค่อยตกนานตกบางทีพอตกทีเนี่ยยอมรับเลยว่าขึ้นมาเยอะแต่ก็ขึ้นอยู่ไม่กี่วันหรอกน้ำมั่งบ่อมั่งเดี๋ยวดูดกันไปแห้งแล้วกังวลใจมากก็คือในลักษณะที่เราเคยเจอภัยแล้งมาหลายปีแล้วพอมีภัยแล้งปุ๊บน้ำไม่มีการทะเลาะเบาแหวงก็เริ่มเกิดคือเวลาการไปทอยน้ำเนี่ยไปตั้งเครื่องทอยน้ำทุกคนต้องไปตั้งเครื่องเวลาทอยมาแล้วบางคนที่อยู่ข้างหน้าอาจจะเอาก่อนหรือคนข้างหลังไม่ได้น้ำก็จะมานั่งทะเลาะเบาะแว้งกันปัญหาสำคัญมากเลยเรื่องภัยแล้งเนี่ยอย่างคลองส่งน้ำจุดนี้ในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลบางตาเถน2พี่น้องที่จังหวัดสุพรรณบุรีแห้งมานานนับเดือนแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งจะมีน้ำเข้ามานะคะเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนี้เองนะคะแต่ว่าหลังจากที่เกษตรกรนั้นทำนากุ้งค่ะตอนนี้นะคะหลายพื้นที่เขาก็พยายามสูบน้ำเข้านานะคะแล้วก็พยายามที่จะเข้ามานำน้ำเข้ามาเพิ่มอีกซึ่งนี่ก็เป็นโอกาสทองของการดึงน้ำเข้านากุ้งรอบที่2ของปีนี้ทางด้านของคุณอรุณดีตูมชาวนากุ้งบอกว่าระยะนี้จะต้องพักบอกกุ้งนานค่ะหลังจากปีนี้เผชิญกับปัญหาภัยแล้งรุนแรงขาดน้ำคล้ายๆกับปี2558ถึง2559ที่สร้างความเสียหายอย่างหนักกับนากุ้งซึ่งอากาศร้อนน้ำน้อยทำให้กุ้งตายได้แม้ว่าจะประเมินนะคะว่าปีนี้น้ำจะน้อยแต่ก็ต้องตามใจค่ะเพราะว่าจะต้องทำนากุ้งต่อไปเพราะขณะนี้ยังคงมีหนี้สินค้างอยู่กว่า1ล้านบาทมันก็ต้องถ้าอาชีพนี้ถ้าเราไม่ทำมันก็แบบไงอ่ะเราจะกินอะไรอ่ะเราก็ต้องดิ้นรนกันมันก็ต้องแบบถ้าไม่ทำมันก็ต้องไม่ทำกันทั้งหมดมันก็เหมือนกันหมดแหละแต่ถ้าทำมันก็ต้องแบบทยอยทำกันอย่างละนิดอย่างละน้อยอย่างเงี้ยพออยู่ได้แต่ถามว่าถ้าไม่ทำเลยก็เป็นหนี้เป็นหนี้เยอะไหมคะตอนนี้เป็นล้านเป็นล้านช่วงเราไม่ได้กุ้งช่วงกุ้งเราตายช่วงมีปัญหาน้ำแล้งน้ำแห้งมันสะสมมาไงจริงๆแล้วที่ตำบลบางตะเถนเองเนี่ยนะฮะเป็นที่ราบลุ่มนะครับซึ่งอยู่ปลายโครงการของการส่งน้ำระบายน้ำของโครงการเจ้าเจ็ดบางยี่หนนะครับซึ่งการระบายน้ำจริงๆเราใช้น้ำเหนืออยู่แล้วแต่หลายปีมาแล้วครับเราไม่สามารถจะใช้น้ำเหนือได้เลยเนื่องจากว่าน้ำที่เขาระบายมาให้เราเนี่ยไม่พอเกษตรกรที่ใช้จริงๆเราก็เลยต้องไปใช้น้ำทางลุ่มจากแม่น้ำท่าจีนเป็นหลักนะครับในโซนของผมเองนะครับซึ่งบางตะเถนเองติดอยู่กับลุ่มแม่น้ำท่าจีนสำหรับตำบลบางตะเถนค่ะมีเกษตรกรที่ทำทั้งนากุ้งแล้วก็นาข้าวร่วมกันกว่า700ถึง800ไร่ค่ะแม้ตอนนี้ต้องเผชิญกับปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะแต่ว่าทางอบต.ก็เข้าช่วยเหลือได้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเนื่องจากงบประมาณที่มีจำกัดขณะที่เกษตรกรหลายคนก็ยอมรับว่ายังไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่นะคะเพราะว่าช่วงนี้มาตรการการช่วยเหลือจากภาครัฐก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่ารู้ดีว่าขณะนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการรอการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลอยู่ค่ะคราวนี้มาดูแนวโน้มของสถานการณ์ฝน6เดือนกันบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าแต่ละเดือนนั้นเป็นอย่างไรอันดับแรกก่อนค่ะโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะมาจนถึงเดือนกรกฎาคมช่วงนี้นะคะแม้ว่าเราจะเห็นว่าพื้นที่นี้จะยังมีฝนสีฟ้าๆเข้มๆนะคะเป็นจุดที่มีฝนเยอะแต่ส่วนใหญ่อยู่ทางขอบประเทศนะคะแต่ว่าก็จะมีไม่มากเท่านั้นเองพอถัดมากรกฎาคมก็มีฝนบ้างเล็กน้อยค่ะแต่ว่าทั้ง2เดือนนี้นะคะเป็นช่วงของฝนทิ้งช่วงและฝนจะตกเยอะที่สุดนะคะในส่วนของเดือนสิงหาคมจะเป็นช่วงที่ฝนเยอะที่สุดในปีนี้และเป็นไปได้ไหมว่าการที่เราจะต้องเร่งขุดบ่อทำสระให้มากที่สุดเพื่อเก็บมวลน้ำก้อนนี้เอาไว้นะคะไม่เช่นนั้นแล้วเราอาจจะได้น้ำค่อนข้างน้อยเพราะปีนี้ฝนยังตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยส่วนพื้นที่ในส่วนของ
จังในส่วนของเดือนกันยายนนะคะที่มันเป็นสีฟ้าเช่นเดียวกันค่ะเดือนกันยายนนั้นฝนจะเริ่มมีแต่เดือนตุลาคมฝนจะเริ่มลดน้อยลงแล้วนะคะเพราะว่าปลายฝนนั้นฝนไม่ดีแล้วส่วนเกษตรกรนั้นนะคะที่วางแผนการเพาะปลูกวางแผนดีๆค่ะเพราะว่าช่วงตุลาคมนั้นน้ำจะลดแล้วจะต้องใช้น้ำฝนอย่างเดียวด้านกรมชลประทานก็ไม่มีน้ำให้แล้วนะคะเพราะว่าเขาให้ได้แค่กรกฎาคมเท่านั้นนะคะการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินใจการเพาะปลูกเพราะว่าถ้าไม่ปลูกนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบทางระยะสั้นและระยะยาวค่ะเอาละค่ะมาดูสถานการณ์ของเขื่อนกันบ้างค่ะตอนนี้น้ำในเขื่อนมีมากน้อยแค่ไหน4เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยานะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะวันนี้มีน้ำใช้การรวมกันอยู่ที่ประมาณ 3,627 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ20เท่านั้นซึ่งก็ถือว่าน้อยค่ะส่วนการคาดการณ์สภาพอากาศนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้วันนี้นะคะยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่นะคะส่วนทางภาคตะวันออกค่ะมีฝนตกเยอะหน่อยนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยอยู่ที่ร้อยละ40ถึง70ของพื้นที่นะคะบางพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักแต่บางจังหวัดนะคะยังคงมีอากาศร้อนนะคะในตอนกลางวันค่ะก็ต้องเฝ้าระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศแปรปรวนแต่หลังจากนี้ไปแล้วนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมฝนก็จะเริ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอย่างน้อยๆนะคะเกษตรกรนะคะที่อยู่ทางด้านของตอนบนภาคอีสานภาคกลางนะคะจะต้องเตรียมพร้อมรับมือรองรับฝนไว้ก่อนนะคะเนื่องจากสถานการณ์เวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องใช้เป็นนาทีทองในการเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดค่ะนี่แหละค่ะก็ฝากกันเตือนไว้หน่อยเพราะว่าฝนเห็นฝนมาไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งไปเฉยๆนะเร่งขุดบ่อขุดสระไว้เถอะเพราะว่าหลังจากนี้แล้วเอลนีโญอาจจะยาวนานได้ค่ะค่ะขอบคุณคุณนิตยาค่ะขอบคุณครับ